ปิดประชุมนะคะก็จานร้อนนะคะประจำวันที่27 กุมภาพันธ์ 2555นะคะตัวแรกเนี่ยก็คือท็อปนะคะก็มองแนวโน้มค่าการกัดและค่า PX นะคะยังอยู่ในระดับที่สูงนะคะและดีกว่าปีก่อนนะคะคาดกำไรสุทธิปี55เนี่ยเติบโต 4.2% นะคะราคาพื้นฐาน 76.50 แนะนำเก็งกำไรนะคะโดยเทคนิคก็ยังดูดีนะคะเทคนิคก็แนะนำซื้อเก็งกำไรเช่นกันนะคะแนวต้าน78แนวรับ 74.50 จุดถอย73 บาทนะคะ SCB นะคะหุ้นก็ยังขึ้นค่อนข้างช้านะคะหากเทียบกับ K-Bank นะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะน่าจะมีโอกาสรีบาวระยะสั้นได้นะคะตัว SCB เองเนี่ยคงเป้าสินเชื่อเติบโต 12-14% นะคะแล้วก็มีรายได้ประกันจาก SCB Life เข้ามาเต็มปีนะคะแนะนำเก็งกำไรเช่นกันนะคะราคาพื้นฐาน 154.7 นะคะ IRPC นะคะก็เริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะมองกำไร1Qนะคะกลับมาโดดเด่นอีกครั้งหนึ่งนะคะและดีต่อในครึ่งปีหลังของปี55จากโครงการใหม่ที่มีมาร์จิ้นที่ดีนะคะตัว IRPC แนะนำซื้อเก็งกำไรราคาพื้นฐาน6.10 บาทนะคะบ้านปูนะคะราคาอ่อนตัวลงเพราะผลประกอบการ 4Q เนี่ยก็ไม่สู้ดีนักนะคะแต่ในปีนี้เนี่ยมองว่าจะเติบโตได้ดีนะคะจำหน่ายถ่านหินเนี่ยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 8.7% ที่43 ล้านตันนะคะและราคาขายจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 3-3.5% เทียบเยียร์เยียร์นะคะที่ราคา100 เหรียญบวกนะคะต่อตันนะคะแนะนำซื้อราคาพื้นฐาน840 บาทต่อหุ้นนะคะทางเทคนิคเนี่ยอ่อนมาใกล้แนวรับแล้วนะคะพอจะรับได้เพื่อเล่นรีบาวนะคะเทคนิคเนี่ยเขาแนะนำทยอยซื้อนะคะแนวต้าน680-688แนวรับ636-630นะคะก็เมื่อวันศุกร์นะคะสีตังประกาศงบนะคะก็ราคาหุ้นก็ปรับขึ้นมาก่อนหน้านะคะแต่ว่าผลประกอบการที่ออกมาเนี่ย Q4 เนี่ยขาดทุน648 ล้านบาทนะคะก็ขณะที่ทั้งปี2554เนี่ยกำไรเหลือเพียง 1,306 ล้านบาทลดลงไป 66% เทียบเยียร์เยียร์นะคะโดยยอดขายปี54เนี่ยจะเห็นว่าเพิ่มขึ้นถึงเกือบ 60% นะคะอยู่ที่ 133,704 ล้านบาทนะคะเป็นผลจากปริมาณการขายเนี่ยเพิ่มขึ้น 41% ขณะที่ราคาขายเพิ่มขึ้น 13.3% เทียบเยียร์เยียร์นะคะต้องบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยราคายางที่ผันผวนแล้วก็ปรับลงอย่างต่อเนื่องในทั้งปีนะคะเกือบ9 เดือนนะคะก็ทำให้มาร์จิ้นปี54เนี่ยเหลือเพียง 4.3% นะคะจาก 6.2% นะคะโดยมีการตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่านะคะทั้งปีเนี่ยคือ870 ล้านบาทนะคะขณะที่ไตรมาส4เนี่ยมีการตั้งค่าเผื่อเนี่ยประมาณ594 ล้านบาทมาร์จิ้น Q4 เหลือเพียง 1.8% นะคะค่าใช้จ่ายเนี่ยเพิ่มขึ้น 80% เทียบเยือนเยียนะคะโดยปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการปรับในเรื่องค่าส่งคอเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีการรับพนักงานใหม่เพื่อรองรับการเปิดโรงงานแห่งใหม่นะคะมีกำไรส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนเนี่ยลดลงนะคะเนื่องจากผลการดำเนินงานในธุรกิจถุงมือยางลดลงนะคะแม้คาด1Qเนี่ยจะเห็นผลประกอบการฟื้นตัวนะคะตามราคายางที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่ามองในเรื่องของราคาหุ้นก็ปรับขึ้นสะท้อนราคายางที่ขึ้นไปแล้วนะคะแนะนำทยอยขายเช่นเดิมนะคะราคาเหมาะสม19.50 บาทอิงบนพีที่9 เท่านะคะก็เป็นผลประกอบการของตัวโรบินสันนะคะก็กำไรไตรมาส1กำไรไตรมาส4ที่ออกมาเนี่ยก็คืออยู่ที่306 ล้านบาทนะคะก็อันนี้ถือว่าต่ำกว่าคาดนะคะเนื่องจากบริษัทร่วมเนี่ยมีผลขาดทุนนะคะจากเดิมที่เราคาดไว้ว่าจะกำไรนะคะแต่ในส่วนของห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็เรียกว่าปรับตัวดีขึ้นนะคะทั้งในแง่ยอดขายและอัตรากำไรสำหรับกำไรทั้งปีเนี่ยก็เทียบกับปีที่แล้วเนี่ยก็คือลดลงนะคะเนื่องจากปีที่แล้วเนี่ยเขามีรายการพิเศษถ้าเราไม่รวมเนี่ยหักรายการพิเศษออกเนี่ยกำไรทั้งปีเนี่ยถือว่าเติบโต 19.7% นะคะโดยมีปัจจัยหนุนเนี่ยก็คือมาจากการเปิดสาขาใหม่รวม3 แห่งนะคะซึ่งทั้ง3 แห่งเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จเกินคาดนะคะแล้วก็ในแง่ของตัวอัตรากำไรขั้นต้นเองเนี่ยก็ถือว่าปรับได้ดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้นะคะโดยอัตรากำไรขั้นต้นของไตรมาสของทั้งปี2554เนี่ยก็คืออยู่ที่ 24.4 นะคะปรับเพิ่มขึ้นเนี่ย 0.62% นะคะอันนี้ดีกว่าเป้าหมายบริษัทเนี่ยที่จะปรับเพิ่มขึ้นปีแล้วเพียงแค่ 0.2% เท่านั้นนะคะตัวบริษัทเนี่ยเนื่องจากกำไรของปี54เนี่ยที่ออกมาต่ำกว่าที่เราคาดนิดนึงนะคะทำให้กำไรของปี55เนี่ยถ้าเทียบกับปี54เนี่ยก็เติบโตเพิ่มขึ้นนะคะก็คืออยู่ที่ 26.5% นะคะราคาพื้นฐานของเราเนี่ยอิง PE ก็ที่1เท่าเนี่ยเราจึงมีการปรับ PE ขึ้นเป็น 26.5 เท่านะคะราคาพื้นฐานเนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 46.50 นะคะตรงนี้เรายังคงคำแนะนำถือค่ะ
็มีตัวเลขสินเชื่อกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะเดือนมกราคมก็พบว่าธนาคาร11แห่งที่เราดูอยู่เนี่ยก็มีสินเชื่อสุทธิขยายตัว 0.6% มานออนมานถ้าดูเงินฝากเนี่ยโตประมาณ 2% มานออนมานเหมือนกันเรามองว่าเป็นการชดเชยเงินกู้ยืมที่ลดลงนะคะอัตราโลนทูดีพอซิตสำหรับเดือนมกราคมก็ถือว่าทรงตัวอยู่ที่ 84.1% ถ้าดูสินเชื่อในระบบที่ในปี54เนี่ยขยายตัว 15.3% ปี55เนี่ยเราก็ยังมีมุมมองที่ดีว่าสินเชื่อเนี่ยจะขยายตัวได้ค่อนข้างดีโดยเป็นสินเชื่อมาจากการซ่อมแซมหลังน้ำท่วมแล้วก็เพื่อป้องกันน้ำท่วมนะคะนอกจากนี้ก็มองการใช้เงินของภาครัฐเนี่ยคาดจะส่งผลบวกต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจเช่นกันนะคะในส่วนของเงินฝากก็มองว่าน่าจะเห็นการขยายตัวในอัตราเร่งขึ้นเนื่องจากการออก BE ที่มีความดึงดูดใจเนี่ยน้อยลงหลังจากที่แบงก์ชาติเข้ามาควบคุมมากขึ้นแต่ในแง่ปัญหาสภาพคล่องก็ยังมองว่าไม่เป็นปัญหายังไงมากเพราะว่าธนาคารเนี่ยสามารถหันไปออกหุ้นกู้ระยะยาวมาช่วยเสริมได้นะคะถ้ามาดูธนาคารที่มีสินเชื่อขยายตัวได้ดีสูงสุดในเดือนมกราคมก็คือ KK นะคะโต 1.8% ตามด้วย SCB 1.5% BBL 1.5% แล้วก็ Tisco 1.3% นะคะในแง่ของคำแนะนำการลงทุนของกลุ่มเนี่ยเรายังคงมองเห็นผลกระทบต่องบกลุ่มแบงค์จากเรื่องน้ำท่วมเข้ามาในไตรมาสแรกอยู่นะคะก่อนที่ในไตรมาสต่อๆไปเนี่ยจะปรับลงสู่ปกติ NPL มองว่าในไตรมาสแรกเนี่ยยังมีโอกาสขยับขึ้นได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ต้องติดตามโดยที่เราก็ยังคงคำแนะนำลงทุนปกติสำหรับกลุ่มแบงค์นะคะสำหรับหุ้นท็อปพิกก็เลือก BBL KBank แล้วก็ SCB จากประเด็นสำรองที่อยู่ในระดับสูงทำให้มองว่าสามารถรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจได้ดีนะคะนอกจากนี้เนี่ยในแง่ของ BBL เองเนี่ยมีสัดส่วนของสินเชื่อภาครัฐแล้วก็เอกชนค่อนข้างสูงที่ทำให้ได้รับประโยชน์จากความต้องการสินเชื่อที่เข้ามาในส่วนของ corporate นะคะขณะที่ตัว KBank กับ SCB ก็มีฐานรายได้ไม่ใช่ดอกเบี้ยในสัดส่วนที่สูงซึ่งเรามองว่าเป็นความสามารถในการหารายได้ค่าธรรมเนียมแล้วก็จากธุรกิจประกันก็มอง3ตัวเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างปลอดภัยนะคะทิติกรนะคะกำไรไตรมาส4ก็ลดลง Q on Q Year on Year แต่โดยรวมแล้วก็สูงกว่าที่เราคาดไว้ประมาณ24% นะคะกำไรที่ลดลง Q on Q Year on Year ก็มาจากเรื่องผลกระทบของเรื่องน้ำท่วมแล้วก็มีการปรับปรุง Deferred Tax Asset นะคะโตกำไรออกมาดีกว่าที่เราคาด 24% แล้วก็กำไรทั้งปีเนี่ยยังโตได้ 17.4% มาอยู่ที่625ล้านบาทซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่เคยทำได้หลังจากนั้นเขาก็มีการประกาศจ่ายปันผลออกมาเหมือนกันนะคะที่ 0.58 บาทต่อหุ้นซึ่งถึงแม้ว่ากำไรก็สูงกว่าที่เราคาดไว้ประมาณ 4% แต่ว่าอัตราปันผลจ่ายน้อยกว่านะคะโดยที่ payout สำหรับปี54เนี่ยอยู่ที่ 46% จากที่เราคาดการไว้ 50% แต่โดยรวมก็ถือว่ายังอยู่ในอัตราที่น่าพอใจโดยที่ yield ก็ยังอยู่ที่ระดับ 5-6% นะคะสำหรับมองไปข้างหน้าเนี่ยผลประกอบการไตรมาสแรกมองว่ายังมีผลกระทบจากเรื่องน้ำท่วมอยู่แต่ว่าเราก็ยังคงมุมมองเป็นบวกจากการฟื้นตัวในช่วงที่เหลือของปีนะคะโดยมองว่าความต้องการของจักรยานยนต์เนี่ยยังเติบโตได้จากเรื่องการปรับขึ้นเงินเดือนของข้าราชการแล้วก็ค่าแรงขั้นต่ำนะคะรวมถึงโครงการประชานิยมของภาครัฐนอกจากนี้เนี่ยมองว่าต้องมีความต้องการจักรยานยนต์เข้ามาทดแทนที่เสียหายจากเรื่องน้ำท่วมไปโดยที่จักรยานยนต์ส่วนใหญ่มักถูกใช้ในเรื่องการพาณิชย์นะคะสำหรับหุ้น TK ก็ยังคงประมาณการกำไรสุทธิปี55ไว้ที่676ล้านบาทเพิ่มขึ้นประมาณ 8.2% year on year อันนี้อิงพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อโตประมาณ 7.5% แล้วก็มีผลประโยชน์ภาษีจาก TK Debt Service หรือว่าตัวเดิมคือ Settlerm เข้ามาเต็มปีนะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่ 14.70 บาทต่อหุ้นอิงกับ Dividend Discount นะคะมีตัวบัตรธนาคารกรุงบัตรกรุงไทยนะคะประกาศงบรายปี54ออกมามีขาดทุน
สูงถึง 1.6 พันล้านผลประกอบการถือว่าแย่กว่าคาดนะคะโดยที่เดิมเราคาดการไว้ว่าทั้งปีจะขาดทุนประมาณ400ล้านอันนี้ถ้ามาดูคร่าวๆเนี่ยพบว่าเป็นเรื่องหนี้ศูนย์แล้วก็หนี้สงสัยจะศูนย์ที่ขยับตัวสูงขึ้นมากขณะเดียวกันกับทางด้านรายได้ก็ไม่ได้โตขึ้นมากนะคะบ่ายนี้ก็จะมีวิสิตตัวนี้พรุ่งนี้ก็จะมาเล่าในรายละเอียดต่อไปสำหรับอีกตัวหนึ่งคือซิงเกอร์นะคะกำไรถือว่าประกาศออกมาดีกว่าคาดกำไรทั้งปีอยู่ที่142ล้านบาทเทียบกับเราคาดไว้120ล้านบาทถ้ามาดูไตรมาส4เนี่ยพบว่าเกือบจะไม่มีผลกระทบของเรื่องน้ำท่วมเลยนะคะโดยที่กำไรยังขยายตัวได้ดีแล้วก็อยู่ที่ระดับ40กว่าล้าน เทียบกับในไตรมาส3ที่อยู่ที่31ล้านนะคะสำหรับซิงเกอร์ก็ยังมองว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจนะคะเป็น recovery play แล้วก็ราคาพื้นฐานตอนนี้ของเราสำหรับปี55อยู่ที่8บาท80แล้วก็มองว่ามีโอกาสที่จะปรับขึ้นอีกนะคะมีตัวสผ.นะคะก็ได้มีการแจ้งประสงค์ว่าจะเข้าไปซื้อหุ้นของบริษัท Cove Energy นะคะอันนี้ก็เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่จดเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของอังกฤษนะคะธุรกิจที่เข้าไปนี่ก็คือเป็นสำรวจแก๊สสำรวจปิโตรเลียมนะคะเงินลงทุนที่คาดว่าจะเข้าไปซื้อเนี่ยคือเนื่องจากว่าโครงการนี้เป็น Cove Energy เปิดขายหุ้นเนี่ยมีการบิดเข้าไปอยู่นะคะจะสิ้นสุดวันที่29กุมภาพันธ์นี้นะคะก็มีคู่แข่งอย่างเชลอีกรายนึงที่เข้าไปบิดด้วยนะคะอันนี้เป็นยังไม่ได้มีการสรุปการเข้าไปซื้ออย่างแน่นอนนะคะเป็นการเข้าไปยื่นบิดแล้วก็มีความแสดงความจำนงเข้าไปในบริษัทนี้บริษัท Cove Energy แล้วก็ผู้ถือหุ้นแล้วก็ผู้บริหารของ Cove Energy ว่าสผ.จะเข้าไปซื้อหุ้นนะคะก็ถ้าเกิดว่าหลังจากที่เขาปิดในรายการเรื่องของตัวประมูลแล้วเนี่ยก็คงค่อยมาสรุปให้ฟังอีกทีนึงว่าได้เข้าไปซื้อหุ้นหรือเปล่านะคะแต่ในโครงการอันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ใหญ่นะคะเป็นเนื่องจากว่าเป็นมันมีแหล่งแก๊สเนี่ยในแหล่งแก๊สขนาดใหญ่นะคะมีปริมาณสำรองถึง30ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตนะคะแล้วก็เรามองว่าการเข้าไปลงทุนอันนี้ก็ถือว่าเป็นเงินค่อนข้างเยอะนะคะมูลค่าที่เขาพูดไว้ก็คือประมาณ 1,119.6 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงนะคะที่ราคา220เพนซ์ต่อหุ้นของโคฟนะคะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 54,000 ล้านบาทนะคะเป็นการซื้อหุ้นทั้งหมดที่เข้าไปซื้อในโคฟเอเนจีนะคะแล้วก็ในโครงการปัจจุบันที่บริษัทได้เข้าไปลงทุนในทางด้านผลิตสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในแอฟริกาเหนืออยู่แล้วเนี่ยก็มีหลายโครงการด้วยกันเช่นโครงการแอลจีเรียนะคะแล้วก็มีโครงการโรมาน่านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เรามองทางสผ.ก็มองในอนาคตเนี่ยที่เข้าไปสำรวจเรื่องจากแก๊สธรรมชาติหรือปิโตรเลียมต่างๆเนี่ยก็จะมีการหมดไปเรื่อยๆหลังจากที่มีการใช้ดังนั้นการเข้าไปเป็นผู้บุกเบิกในโครงการใหม่ๆเนี่ยก็จะสามารถทำให้เขามีแหล่งรายได้ที่แน่นอนได้ในอนาคตสำหรับเขาเองนะคะอย่างไรก็ตามจะมีข้อสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งสำหรับตัวเงินลงทุนของเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาสามารถใช้เงินลงทุนภายในของตัวบริษัทเองแล้วก็จากเครดิตไลน์ต่างๆที่เขามีนะคะไม่ได้พูดถึงเรื่องการเพิ่มทุนนะแต่เราก็มองว่าเงินที่ลงทุน 54,000 ล้านก็เป็นเงินค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเขาก็เพิ่งไปลงทุนในออยแซนมาก็อันนั้นก็ใช้เงินค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแต่ทางผู้บริหารก็บอกว่าอาจจะไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องไม่ได้พูดถึงเรื่องมีคนถามถึงเรื่องการเพิ่มทุนหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาสามารถเซอร์วิสในเงินของเขาเองที่มีได้นะคะเรายังมองการโกรทของตัวสผ.ในลักษณะที่อยู่ในด้านอัพไซด์นะคะแนะนำซื้อราคาพื้นฐาน198บาทต่อหุ้นนะคะตัว TTA นะครับก็ Q1เป็นอัปเดตนะครับ Q1 55ขาดทุน560ล้านนะครับมีการบันทึกรายการพิเศษเป็นลบเข้ามา425ล้านนะครับดูเฉพาะการดำเนินงานปกติก็ยังขาดทุนนะครับ Q2 เนี่ยอาจจะฟื้นตัวได้บ้างนะครับแต่ว่าจะไปดีก็ต้องไปครึ่งปีหลังนะครับจากไฮซีซั่นของ MML นะครับแล้วก็บาคองโกนะครับรวมถึง UUMS ที่ดีขึ้นนะครับธุรกิจเดินเรือยังอ่อนแอนะครับปรับกำไรจากการดำเนินงานลงนะครับ
ป็น97ล้านนะครับอิงไพรซ์เปอร์บุ๊กที่ 0.7 เท่านะครับของมูลค่าบัญชีเฉพาะกิจการราคาพื้นฐานอยู่ที่25บาทแนะนำซื้อนะครับปรับคำแนะนำเป็นซื้อจากเดิมเก่งกำไรมั่นคงก็ประกาศงบมาเดิมเนี่ยเราคิดว่าขาดทุนนะครับแต่ออกมามีกำไรนะครับที่มีกำไรเพราะว่ามีรายได้อื่นเข้ามาค่อนข้างสูงเหมือนกันเลยมาช่วยในส่วนนี้ส่วนเรื่องการโอนหรือว่าการมาร์จิ้นนั้นยังอยู่ในตามคาดนะครับ Q4 ก็มาร์จิ้นค่อนข้างดีแต่ว่ายอดรับรู้รายได้ต่ำเพราะมีปัญหาน้ำท่วมนะครับปีนี้เรามองรายได้เติบโตค่อนข้างเยอะนะครับ 40% นะครับเป็น 2,300 โดยที่ครึ่งหนึ่งเป็นแบ็คล็อกที่อยู่ในมือแล้วอีกครึ่งหนึ่งจะมาจากการขายแนวราบนะครับก็เราก็คิดว่าการขายแนวราบอย่างน้อยก็ต้องมีใกล้ๆ 2,000 ล้านนะครับประมาณครึ่งหนึ่งจะรับรู้ในปีนี้แต่ว่าเราดูการขายมกราเนี่ยยังได้ร้อยกว่าล้านเทียบกับเป้า 2,000 ล้านก็ยังห่างไกลพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นดูราคาหุ้นเนี่ยค่อนข้างเยเทรดขึ้นมาสูงกว่าค่าเฉลี่ย นิดหน่อยนะครับโดยที่ความแน่นอนของงบในปีนี้ยังไม่แน่นอนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็มองไม่เห็นเหมือนกันนะครับว่าราคาหุ้นจะไปเทรดเหนือค่าเฉลี่ย P ในอดีตได้นะครับแต่ว่าด้วยเกณฑ์คำแนะนำเนี่ยเรามีการรวมเงินปันผลนะครับอัตราการจ่ายเงินปันผลเนี่ยซึ่งเรามองไว้ประมาณ 5-6% เนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีส่วนช่วยนะครับเราเลยคำแนะนำถืออยู่ในส่วนนี้นะครับ CK ประกาศงบออกมา Q4 นะครับก็ขาดทุนมากกว่าคาดนะครับหลักๆ ก็คือในส่วนของยอดรับรู้รายได้เนี่ยแล้วก็มาร์จิ้นเนี่ยมาร์จิ้นดีกว่าคาดยอดรับรู้รายได้ตามคาดนะครับแต่ส่วนได้เสียจากบริษัทร่วมเนี่ยซึ่งเดิมเนี่ยเราคิดว่าน่าจะมีสัก100กว่าล้านนะครับออกมาแค่19ล้านนะครับเพราะว่าน่าจะมีรายการปรับปรุงอะไรบางอย่างนะครับแต่ว่าผลประกอบการโดยรวมเนี่ยมองว่าต่ำกว่าคาดนะครับมองต่อไปเนี่ยเรายังคิดว่าราคาหุ้นเนี่ยค่อนข้างเทรดสูงกว่าราคาพื้นฐานแล้วนะครับยังคงคำแนะนำขายอยู่สำหรับตัว CK นะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับ